สวัสดีครับวันนี้จะมาลองดูหลังจากเจาะวาล์วน้ำนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ขัดดีขึ้นนะครับแล้วความร้อนก็ขึ้นแค่2ขีดนะครับดูความร้อนอันนี้ถนนจริงนะครับผมวิ่งอยู่นะก็ขับดีขึ้นนะครับรถป้ายแดงๆก็เจาะได้แล้วนะครับรถป้ายแดงๆนะครับถ้าท่านใดอยากเจาะนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยนะป้ายแดงๆเจาะได้เลยนะครับขับดีขึ้นมันดีขึ้นนะครับเหยียบไปเลยครับไม่ตอนนี้ไม่มีน้ําดันครับหรือว่าท่านใดที่ว่าเจาะก่อนจะไปรีแมปด้านล่างอะไรให้ท่านมาเจาะวาล์วน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดคือน้ําดันครับน้ําดันนี้ก็เป็นค่าเสียหายของเครื่องยนต์มากเลยครับขับไปไม่ได้ต่อนะครับน้ํามันก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะครับฝาคงหลายอย่างนะครับก็มันเป็นข้อเสียเยอะนะครับถ้าวาล์วไม่เปิดวาล์วน้ําไม่เปิดแต่รถแรงๆวาล์วน้ําเปิดไม่ได้แล้วผมการันตีได้เลยแรงดันมหาศาลข้างในเครื่องที่ผมลงคลิปไปนะแต่ว่าเรามาดูกันนะครับว่าความร้อนมันก็ตามจริงมันจะขึ้นแค่ตามจริงมันจะขึ้น3คิดใช่ไหม1 2 3นะอันนี้ผมวิ่งมานานมากไกลมากขึ้นแค่นี้แหละครับแต่เราเหยียบไปชาร์จไปก็มันจะขึ้น3แล้วมันก็จะลดนะครับไม่ต้องตกใจนะก็ถ้าถอดแล้วถอดวาล์วน้ำมันก็จะขึ้นขีดเดียวนะครับมันก็เครื่องก็จะเย็นเกินนะครับเครื่องก็จะเย็นเกินนะครับถ้าถอดวาล์วน้ำนะมันก็ไม่รู้อ่ะผมว่ามันเย็นเกินอ่ะแต่ถ้าว่าเจาะมันจะปานกลางมัดมั่นประธานนะครับก็วิ่งดีนะครับเดี๋ยวลองแตะค่อยๆแป๊บเดียวเป็นร้อยนะครับตันไปเลยครับถนนจริงก็มันรถตัดหน้าอยู่ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีความร้อนขึ้นแค่2ขีดครับเดินทางปีใหม่ก็สบายใจแล้วนะครับจริงจังครับไม่ต้องเปลี่ยนวาล์วน้ำตลอดชีวิตด้วยนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเครื่องก็ไม่สึกหรอก็เดี๋ยวก็เป็นการจบสิ้นสนทนาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อต้มยำด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ